กือบลึกนะครับแต่ว่ายังลึกไม่พอนะครับจะมาต่อครับยกที่3ขอบคุณดีควอลิเนียไมบาซินแก้เจ็บคอกุญแจและเครื่องมือสามารถช่างโซโลทิฟฟี่แผงสีเขียวบริษัทมหาจักรเดเวลลอปเมนต์จำกัดผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องประกอบมิตซูบิชิเอฟดีตี้และเครื่องเสียงติดรถยนต์ระบบไฮเอ็นจีเจบีอาร์และอินฟินิตี้ยกสามครับการชกบนเครื่องของวิสโลต่อเกียรติ์นะครับรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งจากกัมพูชาทีเจเอสกับจากฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับรูปร่างช่วงชกแล้วหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับวันนี้ก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับวิสโลที่จะเอาชนะเพื่อรับรางวัลพิเศษคุณอาซูนั้นคอยดักขวาได้สวยๆนะครับแล้วก็คอยเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาวันนี้ประมาทไม่ได้นะครับวิสโลพลาดท่านี่แม่เสียหายเยอะนะครับเพราะเป็นรองอันดับหนึ่งแล้วรองชิงไฟบังคับแล้วครับนี่ต้องผ่านให้สวยด้วยนะครับดูครับแมตต์ที่เจเลสนี่ขยับเข้ามาครับออกหมัดด้านชุดหมัดหน้านี่คอยโกนคอยแย่ตลอดเลยนะครับเข้าไปทำที่ไม่ง่ายครับวิษณุดักซ้ายออกมาภาษาของทีเจเรสก็คอยรบกวนอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับขวาของวิชโนที่คอยกระแทกไว้ครับแล้วก็เข้าวงในยิงตัดลับตัวอาศัยจังหวะออกมาเป็นชุดทีเดียวครับวิชโนขยับเดินกับซ้ายตรงเร่งพยายามจะเร่งเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พลีผลักนะครับโดนขวาเป็นสองหมัดฉากออกมานิดนึงครับคู่นี้เป็นการชิงจังหวะกันนะครับใช้ความรวดเร็วเร็วใช้ได้ทั้งคู่ครับเร็วพอกันแล้วก็การออกหมัดที่ต่างฝ่ายต่างก็ทันกันนะครับสวนกลับได้ทันทีเหมือนกันลงขยับเข้าไปอีกครับขวาดักออกมาครับทางด้านเพเจเลสต่อวางด้วยครับวิษณุโยกคลายขึ้นครับโยกศีรษะมัดขึ้นเข้าหากับนักมวยที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกครับต้องมีความพร้อมทันจังหวะรบจังหวะรับแล้วก็มีความทนทานครับอันนี้เป็นอีกไฟหนึ่งที่ต้องพิสูจน์กับพิสูจน์อันนี้ได้เจอกับขโมยดาวรุ่งที่กำลังได้รับการจับตามองอีกคนหนึ่งครับดูลักษณะการออกหมัดการยืนมวยของทีเจเรสแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะครับความรวดเร็วของเราที่พารับ1 2 3ครับบวกขวาครับแลกกันแล้วไปสนุกกันครับนักชกฟิลิปปินส์ไม่หนีนะครับก็จะได้เปิดเกมสู้กันอย่างเต็มที่ครับหมดยกที่3ครับ